สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir du Mardi นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆ อย่าคิดมากครับกาลิเลโอกับแนวความคิดที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลจากคลิปที่เราพูดถึงกาลิเลโอในฐานะของผู้บุกเบิกงานเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับที่เราเคยพูดว่ากาลิเลโอเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้นะครับคนแรกที่ทำการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันก็คือกาลิเลโอนะครับอันนี้หมายถึงพิสูจน์ได้นะด้วยการเปรียบเทียบวงโคจรของดาวเคราะห์3ดวงในสมัยนั้นนะครับก็คือดาวศุกร์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะครับ3ดวงนี้โดยที่กาลิเลโอเนี่ยได้ใช้ดวงจันทร์เป็นมาตรฐานนะครับก็คือว่าเราจะเห็นไม่ว่าดวงจันทร์จะข้างขึ้นข้างแรมอย่างไรนะครับก็จะปรากฏขนาดเดียวตลอดไม่ว่าจะเป็นคืนเดือนดับหรือว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็จะมองเห็นขนาดเดียวตลอดอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานว่าถ้าดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบโลกก็จะต้องปรากฏให้เห็นในขนาดเดียวกันตลอดนะครับเนื่องจากว่าดาวเคราะห์ก็คงไม่เปลี่ยนขนาดตัวเองเหมือนดาวแปรแสงนะครับแล้วก็จะมีระยะทางระยะเดียวก็จะเห็นเป็นดาวเคราะห์ขนาดเท่าเดิมตลอดเวลาหลังจากที่ใช้มาตรฐานของดวงจันทร์แล้วนะครับทีนี้กาลิเลโอก็ได้สำรวจที่ดาวศุกร์นะครับแล้วก็สังเกตว่าดาวศุกร์เนี่ยไม่เคยเห็นดาวศุกร์เต็มดวงหรือว่าดาวศุกร์มืดเลยนะครับมืดในที่นี้ก็คือมืดมิดทั้งดวงนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ยิ่งมีด้านมืดมากเท่าไหร่จะปรากฏดวงโตมากขึ้นเท่านั้นนะครับในขณะที่ถ้ายิ่งปรากฏด้านสว่างมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ปรากฏดวงเล็กลงเท่านั้นอันนี้ก็หมายความว่าระยะห่างระหว่างดาวศุกร์กับโลกเนี่ยไม่คงที่แล้วนะครับซึ่งก็สรุปได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์แน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางที่เปลี่ยนไปนะครับเหมือนจะสรุปง่ายเนาะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่ากาลิเลโอแค่พิสูจน์ให้เห็นว่านะครับไม่ใช่เป็นคนตั้งทฤษฎีนะครับอันนี้แค่กาลิเลโอพิสูจน์ว่าแล้วก็อีกอย่างอีกดวงนึงนะครับอีกครั้งนึงที่กาลิเลโอเนี่ยได้ทำการพิสูจน์ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเนื่องจากว่ากาลิเลโอเนี่ยไม่เคยเห็นดาวพฤหัสบดีมืดนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะหันด้านที่มีแสงสว่างเนี่ยเข้าหาโลกตลอดนะครับไม่ว่าจะสังเกตเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นดาวพฤหัสเนี่ยหันด้านสว่างเข้าหาโลกตลอดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าคุณส่องดูจริงๆก็จะเป็นประมาณนั้นตลอดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยไม่เคยหันด้านมืดเข้าหาโลกเลยไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแบบเนี้ยมีได้นะครับแล้วก็สว่างแล้วก็หันดาวพฤหัสเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ขึ้น8ค่ำถึงแรม8ค่ำหันเข้าหาโลกนะครับทีนี้พอเห็นปรากฏการณ์ทั้งของดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงนะครับคือดาวศุกร์และดาวพฤหัสเนี่ยก็ลองเอาไปใส่ในแบบจำลองระบบสุริยะนะครับโดยให้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็เอาดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสไปตั้งอยู่ให้ไกลจากโลกนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับสิ่งที่กาลิเลโอได้ค้นพบจากการศึกษาเรื่องข้างขึ้นข้างแรมของดาวศุกร์และดาวพฤหัสข้อสรุปก็ง่ายๆอย่างนี้เองแต่ว่านะครับต้องไม่ลืมว่า
เขาไม่ได้สังเกตกันคืน2คืนนะครับสังเกตกันนานนะครับกว่าจะได้ข้อสรุปมาเป็นอย่างนี้ถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ